สานประเพณีเทียนพรรษาชาวตำบลห้วยขยุงนะครับมาอีกแล้วเทียนพรรษาของชาวห้วยขยุงถวายเทียนพรรษาครับของชาวตำบลห้วยขยุงยิ้มหน่อยจังหน่อยยิ้มหน้าโบสถ์นี่ล่ะยิ้มไปเดี๋ยวออก YouTube แล้วนี่ออก YouTube แล้วนี่เอาคู่งานแล้วนี่พ่อหน้าคู่งานแล้วลูกเทียนพรรษาของชาวตำบลห้วยขยุงครับยัดติ๊กเข้ามายัดติ๊กไปทายยัดติ๊กก่อนเอ้าอันนี้เข้ามากันตัวนี้สวยเทียนพรรษาของชาวตำบลห้วยขยุงนะครับThank you.
ี2โรงเรียนนะครับโรงเรียนห้วยขยุงวิทยากับห้วยขยุงครุพาณิชย์วิทยาคารนะครับโรงเรียนใหญ่กับโรงเรียนเล็กของชาวห้วยขยุงครับมาถวายเทียนพรรษาประจำปี2567นะครับเฉลิมฉลอง72พรรษาขององค์ในหลวงของเรานะครับก็เด็กๆชาวห้วยกระยงครุพาณิชย์วิทยาคารนะครับก็มาร่วมไม้ร่วมมือกันกับชาวบ้านแล้วก็โรงเรียนห้วยกระยงใหญ่นะครับอันนี้ของโรงเรียนครุพาณิชย์วิทยาคารระดับประถมนะครับแล้วก็มีของชาวบ้านถัดไปก็เป็นของโรงเรียนห้วยกระยงวิทยาชาวตำบลห้วยกระยงก็ประเพณีเป็นประเพณีครับชาวบ้านร่วมไม้ร่วมมือกันทำเทียนพรรษานะครับเข้ามาถวายวัดก็จะเป็นแบบนี้นะครับความร่วมมือของชาวบ้านตำบลห้วยกระยงก็แต่ละหมู่บ้านนะครับก็นำเทียนมาประกอบแบบไม่ยากนะง่ายๆร่วมไม้ร่วมมือกันมี5บาท10บาทก็ออกกันซื้อเทียนนะครับแล้วก็มาประดับประดาเนี่ยครับ12หมู่ก็จะนำเทียนมารวมกันที่วัดก็จะประมาณนี้ครับสวยบ้างไม่สวยบ้างก็ไม่เป็นไรครับขอให้มีสืบสานประเพณีเหี่ยเทียนพรรษาของชาวตำบลห้วยกระยงเป็นประเพณีครับที่ทำสืบต่อกันมาเป็นเวลาช้านานครับทั้งนาคือต้องไปเรื่อยนี่ครับบุญประเพณีของชาวห้วยกระยงบุญบั้งไฟก็ใหญ่โตมโหฬารบั้งไฟล้านตอนนี้ก็ลดเหลือบั้งไฟแสนจัดประเพณีทุกThank you.
ครบ3รอบเด้อเป็นความรำมาดำเนินของชาวตำบลห้วยประยูนนะครับสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษาของชาวห้วยกระยงครับอันนี้เป็นของชาวบ้านต่อไปก็เป็นของโรงเรียนห้วยกระยงวิทยามวนครับมวนบนบ้านเฮาครับมวนบนบ้านเฮาครับห้วยขยง